แบงค์สอนรามเคลื่อนไหวแล้วหลังดราม่านุ่นดำดงลาออกเตรียมเซอร์ไพรส์บันเทิงวันที่2พฤษภาคม2567 17:46 น.แบงค์สอนรามเคลื่อนไหวแล้วหลังดราม่านุ่นดำดงลาออกเตรียมเซอร์ไพรส์วันที่2พฤษภาคม67หลังจากที่ลิเกสาวคนดังนุ่นเนตรชนกหรือนุ่นดำดงออกมาไลฟ์สดร่ำไห้ประกาศลาออกจากคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรระบายความในใจสมาชิกในวงไม่มีใครคุยด้วยและเรื่องด้อมเข้าไปจิ้นนุ่นแบงค์ก่อนจะลามไปวิจารณ์ถึงน้องปอยนางเอกในคณะอีกคนอ่านข่าวผู้จัดการสอนรามเปิดใจนุ่นดำดงลาออกไปใช้เงินลั่นไม่มีนุ่นสอนรามน้ำเพชรก็อยู่ได้ต่อมาจิมมี่ผู้จัดการส่วนตัวของแบงค์สอนรามน้ำเพชรระบุว่าที่บอกไม่มีใครคุยกับเขาซึ่งจริงๆน้องเขาเป็นคนเงียบๆอยู่แล้วโดยนิสัยเขาอย่างลิเกยุ่งจะตายต่างคนต่างนั่งหลับเพื่อที่จะออกฉากต่อไปแต่พี่ว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าหน้าที่บางอย่างเขาเปลี่ยนไปเขาไปทำงานรับงานนอกบางทีมา5 ทุ่มพอขึ้นแสดงดำดงเสร็จก็กลับเลยเขาอาจจะรู้สึกไปเองหรือเปล่าแต่ในเรื่องที่พาดพิงลูกชายแบงค์สอนรามว่าตำหนิเขาจริงๆมันมีด้อมที่เขาไปจิ้นแบงค์กับนุ่นแล้วด้อมคนนี้ไปเน้นวิจารณ์ว่าน้องปอยบางทีแบงค์เล่นกับปอยแล้วปอยไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวแบงค์เลยคุยในฐานะเพื่อนว่านุ่นดูด้อมนุ่นหน่อยนะมีด้อมไปว่าน้องปอยเขาแล้วประเด็นมีอยู่แค่นี้แล้วเขาก็หน่อยว่าแบงค์ตำหนิเขาแล้วที่น้องแบงค์ไม่คุยกับเขาไม่จริงเพราะว่าไม่มีเวลาจะคุยเพราะวันหนึ่งแค่คิวก็แน่นมากแล้วเอาจริงๆไม่มีอะไรเลยนะไม่มีผลกระทบต่องานลิเกเลยตารางเหมือนเดิมเพราะคณะนี้เขามีความเป็นยูนิตี้แล้วเขาก็มีหัวใจดวงเดียวกันอยู่แล้วเพราะเขาโตมาด้วยกัน20 ปีชื่อเสียงลูกที่ไม่เคยด่างพร้อยหัวใจหลักของคณะคือตัวแบงค์สอนรามเองเพราะฉะนั้นถึงไม่มีนุ่นก็ไม่ได้กระทบกับงานเลยล่าสุดแบงค์สอนรามได้โพสต์ใน Facebook สอนรามอเนกแลบระบุว่าวันที่7พฤษภาคมนี้แบงค์ขอเชิญแฟนคลับทุกท่านมาเจอแบงค์ที่มาเช่ทองหล่อเวลา 13:00 นะครับใครมารับรองว่ามีเซอร์ไพรส์เรียนเชิญที่พี่สื่อทุกสำนักข่าวด้วยครับอยากรู้อะไรมาคุยกันวันที่7นะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมด้อมเด็กวัดเสียงหวานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบงค์สอนรามเอ็กซ์ลอตเตอรี่พลัสทำเนียบคือรัฐมนตรีใหม่ตรวจหาเชื้อโควิดอัฐกรรับกดดันสยบลือพอปชรกระเพื่อมการเมืองวันที่2พฤษภาคม2567 11:03 น.ทำเนียบคึกคักรัฐมนตรีใหม่ตรวจหาเชื้อโควิดอัฐกรเผยบิ๊กป้อมสั่งลุยงานกอเกษตรอย่าให้เสียชื่อรับกดดันคนพอปชรให้กำลังใจสยบข่าวแรงกระเพื่อมในพักวันที่2พฤษภาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เวลา 8:20 น.มีรัฐมนตรีใหม่อาทินายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิชิตชื่นบานนายจักรพงษ์แสงมณีนางสาวจิราพรสิงห์ทุไครรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเผ่าภูมิโรจสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนายมาริตเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายอัฐกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทยอยเข้าทำเนียบพร้อมตรวจคัดกรองเชื้อโควิด RT-PCR ที่ห้องสีเขียว
ตึกไทยคู่ฟ้าโดยในวันพรุ่งนี้วันที่3พฤษภาคมนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะนำรัฐมนตรีใหม่ทั้ง12คนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณในเวลา 17 นาฬิกาณพระที่นั่งอัมพรสถานนายอรรถกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดว่าเป็นการเตรียมตัวทำงานและดีใจที่ได้รับมอบหมายไม่ได้ตื่นเต้นและตั้งแต่วันที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐส่งชื่อและทราบว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีก็เตรียมตัวให้พร้อมจะทำให้ดีที่สุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถือเป็นกระทรวงใหญ่ดูแลเกษตรกรที่มีจำนวนมากยอมรับว่ากดดันบ้างอีกทั้ง7เดือนที่ผ่านมารอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำงานไว้ผลงานระดับชิ้นโบแดงแม้จะมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณบ้างแต่ดัชนีชี้วัดต่างๆก็เป็นเชิงบวกส่วนที่พรรคพลังประชารัฐได้ดูกระทรวงเกษตรศาสตร์ทั้งหมดจะส่งผลอย่างไรนายอรรถกรกล่าวว่าเท่าที่ได้คุยกับรอ.ธรรมนัสซึ่งไม่มีปัญหากันอยู่แล้วตนตั้งใจจะทำงานเพื่อแบ่งเบาภารกิจของท่านและพร้อมสนับสนุนในทุกๆเรื่องที่จะแบ่งเบาได้ในฐานะคนรุ่นใหม่จะทำตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์ที่ได้วางนโยบายไว้คือการใช้นวัตกรรมใหม่ๆและใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปทำงานดังนั้นการสื่อสารถือเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะเกษตรกรที่สูงอายุเมื่อโลกเปลี่ยนไปหากเราใช้รูปแบบเดิมๆผลลัพธ์อาจจะเป็นแบบเดิมหรือน้อยกว่าเดิมด้วยซ้ำเนื่องจากทุกอย่างเปลี่ยนไปโดยเฉพาะภูมิอากาศซึ่งส่งกระทบกับผลผลิตจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งกระทรวงเกษตรศาสตร์ก็มีหลายหน่วยงานและนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปช่วยตรงนี้ได้ผู้สื่อข่าวถามว่าพลเอกประวิตรได้ฝากฝังอะไรหรือไม่นายอรรถกรกล่าวว่าท่านบอกว่าอย่าให้เสียชื่อท่านมอบความไว้วางใจแล้วท่านให้โอกาสแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่นายอรรถกรกล่าวว่าหลังจากได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นรัฐมนตรีขณะนี้ยังไม่ได้รับมอบหมายงานแต่ที่ตนตั้งใจไว้คือต้องการแบ่งเบาภารกิจของรอ.ธรรมนัสให้ได้มากที่สุดส่วนสาเหตุที่ได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีนั้นเท่าที่ทราบตามข่าวพลเอกประวิตรส่งรายชื่อไป 3-4 รายชื่อจากนั้นก็ขึ้นกับนายกรัฐมนตรีซึ่งกรุณาเลือกตนเข้ามาทำหน้าที่เพื่อมาทำงานร่วมกับรอ.ธรรมนัสและเชื่อว่าตนกับรอ.ธรรมนัสจะทำงานร่วมกันได้อย่างดีเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป้าหมายส่วนตัวจะผลักดันนโยบายต่างๆที่นายกรัฐมนตรีและรอ.ธรรมนัสได้มอบไว้ให้และจะทำให้บรรลุในทุกข้อผู้สื่อข่าวถามถึงสาเหตุที่นายกรัฐมนตรีเลือกเพราะมีภาพคนรุ่นใหม่เป็นองค์ประกอบร่วมด้วยใช่หรือไม่นายอรรถกรกล่าวว่าตนตอบแทนนายกรัฐมนตรีไม่ได้แต่เมื่อมีโอกาสมาทำงานตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่มีโอกาสเข้ามาทำงานและคณะรัฐมนตรีชุดนี้มีคนรุ่นใหม่หลายคนเข้ามาเชื่อว่าจะร่วมมือกันทำงานมิติใหม่ๆเพิ่มขึ้นเมื่อถามว่ายังมีแรงกระเพื่อมในพรรคพลังประชารัฐอยู่หรือไม่นายอรรถกรกล่าวว่าต้องขอบคุณพี่น้องเพื่อนในพรรคพลังประชารัฐหลังจากมีข่าวตนได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมก็มีคนเข้ามาแสดงความยินดีและตนจะตั้งใจทำงานในฐานะตัวแทนของพรรคและคนชะเชิงเซาที่มีโอกาสเข้ามาทำงานฝ่ายบริหารและให้สมกับที่นายกรัฐมนตรีให้ความไว้วางใจผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังตรวจ RT-PCR บนตึกไทยคู่ฟ้านายพิชัยชุนหวชิระเดินมายังตึกบัญชาการ1ซึ่งเป็นห้องทำงานของรองนายกรัฐมนตรีประมาณครึ่งชั่วโมงและกลับลงมาผู้สื่อข่าวพยายามจะขอสัมภาษณ์แต่นายพิชัยปฏิเสธระบุเพียงว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกผู้สื่อข่าวถามว่าห้องทำงานเรียบร้อยใช่หรือไม่นายพิชัยกล่าวว่าตนคุ้นเคยกับตึกนี้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องดูก็ได้
จากนั้นขึ้นรถเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลหนังคนละม้วนประวิตรอดีตสามีหนึ่งบางปูแชร์กลับฝ่ายหญิงขอเลิกเรียกทนายมาเขียนเอกสารแบ่งสมบัติบันเทิงวันที่1พฤษภาคม2567 19:36 น.หนังคนละม้วนประวิตรอดีตสามีหนึ่งบางปูแชร์กลับฝ่ายหญิงขอเลิกพร้อมให้เรียกทนายมาเขียนเอกสารแบ่งสมบัติพอมีปัญหากลับมาหาเรื่องผัวเก่าจากกรณีก่อนหน้านี้หนึ่งบางปูได้ออกมาไลฟ์แชร์อดีตสามีประวิตรฉิมพาลีทิ้งหนี้สินไว้ให้ตนใช้คนเดียวส่วนตัวเองนั้นเอาไปแต่สมบัติล่าสุดผู้สื่อข่าวข่าวสดบันเทิงได้ต่อสายตรงถึงอดีตสามีของหนึ่งบางปูถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยประวิตรอดีตสามีของหนึ่งบางปูได้ระบายความอัดอั้นที่เกิดขึ้นพร้อมเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่แต่งงานกันจนเลิกกล้าและกลับมาแต่งงานกันอีกครั้งแต่เรื่องราวทั้งหมดนั้นกลับไม่เหมือนกับที่ฝ่ายหญิงพูดเหมือนเป็นหนังคนละม้วนทีเดียวว่าเรารู้จักกันเมื่อประมาณปลายปี58แล้วเราก็มีลูกด้วยกันคือน้องมะนาวน้องคลอดตอนปี59ช่วงนั้นเขามีปัญหาเรื่องการเงินกับเพื่อนผมช่วยเขาตามแก้สุดท้ายเขาก็มีที่สรรพากรเรียกเงินย้อนหลัง9ล้านบาทเราก็ช่วยสู้กันไปในระหว่างนั้นแม่ของเขาก็กู้เงินมาให้เราสองคนบริหาร1ล้านและใช้หนี้ที่แม่เขาไปกู้เงินธนาคารมาให้ด้วยใช้เวลา 2-3 ปีจนใช้หนี้หมดและเริ่มมีชื่อเสียงและสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวของเราช่วงต้นปี64เขาเริ่มตัดผมสั้นเขาบอกผมว่าต้องเปลี่ยนลุคเป็นทอมจะได้ขายของดีแต่พอวันที่12เมษายน64เขาก็เลิกกับผมโดยให้เหตุผลว่าผมมีคนใหม่ที่อุทัยซึ่งตอนนั้นผมกลับมาเลี้ยงควายทำควายนาคาเฟ่ที่อุทัยเพราะคิดว่าจะให้เป็นธุรกิจที่2รองจากบริษัทขายเครื่องสำอางในเพจซึ่งเพจมันเคยถูกแฮกไปเราก็กลัวว่ามันจะเกิดขึ้นอีกเราก็คุยกันในครอบครัวแล้วจนวันที่12เมษายน64เขาก็หายตัวไปจากบ้านผมก็กอดลูกรอว่าเมื่อไหร่เมียจะกลับจนผมปรึกษากับตำรวจจนรู้ว่าเขาป่วยไปนอนโรงพยาบาลเป็นไบโพล่าหรือว่าซึมเศร้าเพราะเขาเครียดที่ผมไปมีคนอื่นแต่สำหรับผมคิดว่าไม่ใช่เขาอยากจะเลิกกับผมจนเขาเรียกผมมาเขียนข้อตกลงวันที่20พ.ค.64มีทนายทั้งสองฝ่ายมีแม่เขาเป็นพยานเขียนแบ่งทรัพย์สินที่ดินเช่นที่ดินเขาใหญ่สองแห่งบ้านที่มันธนาเป็นของเขาส่วนผมที่ดินที่อุทัยทองผาภูมิเป็นของผมคือชื่อเดิมตามชะโนดเป็นของใครก็เป็นของคนนั้นแล้วเขายังเขียนระบุไว้ด้วยว่าไม่ให้ผมยุ่งเกี่ยวกับบริษัทให้หลุดพ้นจากการกรรมการบริษัทไปเลยจากนั้นต่างคนต่างอยู่บริหารงานของตัวเองไปแต่ระหว่างนั้นเขาก็เอาที่ที่เขาใหญ่ไปขายเพื่อใช้หนี้และขายรถกู้เงินธนาคารแต่ไม่ทราบว่าเงินเขาหายไปไหนหมดระหว่างนั้นอย่างที่ข่าวออกมาเขาก็คบกับผู้หญิงแต่พอรู้ตัวว่าถูกหลอกก็เลิกเขาก็เลยกลับมาแต่งงานแก้เกี้ยวกับผมในปี65ผมทำเพื่อลูกสรุปแต่งไปแค่เดือนกว่าเขาเลิกกับผมอีกตอนนั้นเขาติดโควิดด้วยผมสองคนพ่อลูกก็ไปเฝ้าเขาที่โรงพยาบาลเขาก็เลิกกับผมโดยไม่มีสาเหตุแต่เราก็เป็นเพื่อนกันได้เขาเอาลูกไปเลี้ยงผมก็ให้แต่ส่วนใหญ่เป็นผมเลี้ยงจากนั้นเขาก็ไปคบกับทหารตามที่เป็นข่าวแล้วก็คบกับตำรวจด้วยจนต้นปี66เขาก็โพสต์ว่าเขาโดนคนในครอบครัวโกงจากนั้นก็กลับมามีปัญหากับเพื่อนของเขาอีกจนวันที่5มิถุนายน66เขาไลน์มาบอกว่าฝากดูลูกด้วยนะเขามีงานยุ่งจากนั้นเขาก็หายไปเลยไม่เคยติดต่อลูกเลยจนอยู่ๆเขาก็มาฟ้องผมเรื่องแบ่งสมบัติแบ่งเรื่องการเลี้ยงลูกอีกเรื่องก็เป็นแบบนี้ผมอยากจะบอกว่าจริง
เขาตัดผมไม่ให้เข้าไปยุ่งกับบริษัทเมื่อปี64แล้วคุณไปบริหารจนมันเละเทะเป็นหนี้สินแล้วคุณก็กลับมาหาเรื่องผัวเก่าที่มันยังมีที่ดินมีทรัพย์สมบัติที่มันเก็บไว้ให้ลูกมาด่าผมทุกวันเราไม่ได้ทิ้งหนี้สินให้เขาใช้อย่างที่เขาพูดไม่ได้คิดที่จะทิ้งหนี้สินตอนที่เขาอยู่กับผมเขากู้เงิน25ล้านเรายังถามว่าให้เราอยู่ใช้หนี้ไหมแต่เขาไม่อยากให้ผมเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบริษัทของเขาเลยแล้วผมเป็นตำรวจเขายังร้องเรียนว่าผมไม่ทำงานจนผมโดนตั้งกรรมการสอบสวนผมไปทำงานแต่ยอมรับว่ามีการสลับเวรเพราะว่าลูกผมไม่มีใครดูเขาทำกับผมขนาดนี้ที่ผ่านมาผมทำเพื่อเขาเพื่อครอบครัวตลอดแล้วอยู่ๆก็มาบอกว่าผมกีดกันไม่ให้เจอลูก